เด็กเยาวชนนี้เราได้กำหนดผมมีนโยบายตั้งแต่ก่อนสมรสหรือซ้ำแนะนำเขาก่อนว่าคุณจะสมรสกันคุณจะอะไรกันคุณได้ตรวจไหมได้ศึกษาในเรื่องสุขภาพไหมเพราะอันนี้สาธารณสุขก็โดนลงอยู่แล้วต้องตรวจโรคตรวจได้ก่อนเขาจะมีงบให้แล้วก็เราจัดโครงการให้เขามาให้สวัสดิการให้กองทุนให้จะมีเบิกรักษาพยาบาลเบิกค่าคลอดเบิกค่าบุตรได้เด็กแล้วเนาะก็จะมาเป็นศูนย์เด็กเล็กดูแลในเรื่องบริหารร่างกายแล้วเรื่องกล้ามเนื้อก็ไล่มาเยาวชนเยาวชนก็จะมีกลุ่มสภาเยาวชนมีกลุ่มเยาวชนก็จะมีกิจกรรมดูในเรื่องการบริหารจัดการของเขาเองนักกัดทอเขาก็จะมาอีกรูปแบบหนึ่งครับมันจะเพิ่มเข้ามาอีกรูปแบบหนึ่งเลยเริ่มจากการรู้จักหลักสูตรด้วยความที่เองทำงานเคยทำงานกับสทศนะคะแล้วก็มีเครือข่ายจากทีมตำบลเมืองแกงเขาก็บอกต่อแล้วก็ชวนว่าสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ไหมหลักสูตรนี้ไหมแล้วก็มีรายละเอียดให้เราดูเรื่องโครงการหลักสูตรตัวนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรแบบก็เลยมาเสนอทางผู้บริหารว่ามันมีโครงการอย่างนี้นะขอเข้าร่วมด้วยคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยจะต้องมีความรู้มีทักษะซึ่งโครงการนี้ตอบโจทย์ว่าจะช่วยพัฒนาบุคลากรของพวกเราได้ก่อนหน้านั้นก็คือว่าเราคล้ายๆทำเป็นอีเวนต์อ่ะมีโครงการก็จัดเข้าค่ายก็จบอบรมก็จบอย่างนี้ค่ะมันไม่มีการทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องแล้วก็ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ใจดีจากหน่วยงานต่างๆที่ทำงานในลักษณะเดียวกันเนี่ยมาร่วมมือกันคือโดยกระบวนการที่เราทำงานก็คือเราทำไปพร้อมๆกันก็คือกับน้องๆเด็กและเยาวชนด้วยแล้วก็ทางกลไกที่เราได้คัดเลือกมาร่วมงานด้วยรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีในหมู่บ้านด้วยเขาก็ลงไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเด็กๆนะคะโดยอบต.เป็นเพียงผู้สนับสนุนเรื่องงบประมาณเรื่องด้านวิชาการในบางครั้งเนี่ยก็เขาเนี่ยจะเป็นคนช่วยกิจกรรมของเด็กๆให้ประสบความสำเร็จมีทั้งครูมีทั้งรุ่นพี่ในหมู่บ้านเป็นอสม.เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยเป็นอบต.นี่ค่ะก็มีหลากหลายตำแหน่งรวมทั้งคนที่ไม่มีตำแหน่งก็มีกิจกรรมมันของเด็กและเยาวชนมันจะสำเร็จได้มันก็ต้องมีคนที่ยืนเคียงข้างเขานอกจากเป็นภาพของตำบลนั้นเนี่ยในหมู่บ้านเองควรจะมีแต่ว่าเดิมทีเนี่ยเรามีทางทีมผู้ใหญ่ตรงนี้ให้คำปรึกษาเด็กๆอยู่แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่บางท่านอาจจะขาดทักษะเราก็เลยทำยังไงจะได้ตัวพี่เลี้ยงขึ้นมานะคะซึ่งทางทีมอาจารย์สมพลอาจารย์อ้อยก็ยินดีที่จะเสริมทักษะให้กับพี่เลี้ยงดังนั้นเนี่ยจะทำยังไงก็ให้น้องๆทานดีกว่าในส่วนพี่เลี้ยงเองก็ต้องสมัครใจที่จะเข้ามาโดยส่วนมากแล้วเขาก็สมัครใจแล้วเพราะว่าเขาทำงานกับเด็กอยู่แล้วนับจากวันที่เราเข้าโครงการจนถึงเดือนนี้คือประมาณ2ปีกว่าเราก็เห็นว่ามีน้องๆที่จะเข้ามาอาสาทำงานให้ชุมชนมากขึ้นเราเห็นภาพของเยาวชนเป็นเจ้าภาพงานมากขึ้นเห็นความรับผิดชอบของน้องๆมีมากขึ้นเวลาผู้ใหญ่ก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้มีส่วนร่วมเด็กสมวัยก็คือมีภาวะทางโภชนาการสมวัยก็คือดูแลตั้งแต่เล็กแล้วก็ส่งเสริมการศึกษาที่บอกว่าให้ทั่วถึงก็คือนอกจากเราจะเรียนในระบบถูกไหมคะคนในชุมชนเนี่ยก็ต้องมีความรู้จากที่เข้าโอบรมมาที่หลักสูตรพอสักปีแรกที่ศูนย์เข้าไปทำก็คือเกี่ยวกับฟังก็คือเอาปัญหาที่มาแล้วมีปัญหาเยอะใช่ไหมก็ได้ความร่วมมือจากโรงพยาบาลมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ชุมชนมาทำหรืออาจารย์ที่ทำแนะนำใช่ไหมคะแล้วก็คุยกันสามคนแล้วพอมาปีนี้เราก็ได้ทำการมีครอบครัวกินกอดด้วยเน่าจากแต่ก่อนที่เราจัดกิจกรรมกินกอดด้วยเน่าเนี่ยจะเป็นการนำผู้ปกครองมาอบรมค่ะมาอบรมโดยที่เขาไม่ได้แบบมีส่วนร่วมเลยหรือว่าเราเป็นคนให้ความรู้ว่าอย่างเดียว
ป็นประสงค์แต่ว่าคุณคือแทนเราได้เลยวัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะให้ไอความอบอุ่นแก่เด็กแล้วก็การสื่อสารการพัฒนาในภาวะจิตใจของเด็กๆคือเราจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กวัยเริ่มเรียนก่อนนะคะคือผู้ปกครองกับเด็กมีส่วนร่วมครูก็มีส่วนร่วมด้วยคือเราช่วยกันออกความคิดเห็นเพื่อที่จะนำประโยชน์ตรงจุดนั้นมาร่วมกันพัฒนาให้เด็กนะคะเราก็ควรที่จะเอาใจใส่เขาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนบ้างไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธเขาทุกครั้ง มันก็คงจะเป็นผลไม่ดีต่อเด็กและเราเองคือให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ว่าอยู่กับเด็กในศูนย์เป็นยังไงเราอยู่ในบ้านเราดูแลเด็กแค่นี้ดูได้ไหมแล้วคุณครูดูแลเด็กกี่คนแต่ก่อนนี้เราจะทำงานแบบงานทางงานมาโครงการเธอก็รับผิดชอบไปของฉันก็ทำไปแต่ว่าพอเราผ่านหลักสูตรเราก็รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายมันเหมือนกันเนี่ยเราก็คือมาคุยกันมากขึ้นว่าเราจะทำอะไรส่วนไหนมันทำให้เกิดการเรียนรู้เลยค่ะพอเราเอากระบวนการนี้มาทำแล้วเราเจอปัญหาเราก็จะมีสเต็ปต่อมาคือเราอยากจะแก้ปัญหานั้นให้ได้ถ้าเราจะพัฒนาเราคิดได้ตั้งหลายทางอย่างนี้นะคะอย่างโครงการของน้องแอนนาบอกเนาะบอกว่าแต่ก่อนคือครูก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมันเกิดภาพความประทับใจอ่ะมันเหมือนว่าเราช่างใจเราประเมินตัวเองแล้วว่าเราทำสำเร็จอ่ะถ้าพูดง่ายคือกิจกรรมที่เขาทำที่เราให้นโยบายไปมันจะชัดเจนแล้วก็สามารถจะแยกในส่วนไหนที่เขาจะไปจุดประกายทำอะไรแล้วก็สิ่งที่เราจะเน้นว่าจะแก้ตรงนี้จะได้ตรงนี้นะครับเป็นการจุดที่เขาสามารถจะขยายแล้วก็เอาเป้าหมายให้มันชัดเจนได้กิจกรรมที่เราทำมันสำเร็จมากกว่าเดิมผลสำเร็จในงานที่เราให้นะครับมันได้มากกว่าเดิมมันเข้าถึงชุมชนได้มากกว่าเดิม